เบลล่าสวมชุดไทยลอยกระทงวัดชัยวนารามที่อยุธยานะครับบุพเพสันนิวาสแท้จริงแม่นายปีนี้มีคู่แล้วสวัสดีครับวันนี้แอดมีส่วนลดพิเศษนะครับมาให้เพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาที่กำลังจะซื้อรถเทสลาคันใหม่แอดมีส่วนลด 1,000 เหรียญเมื่อซื้อผ่านลิงก์ที่ด้านล่างเพียง10คันแรกเท่านั้นนะครับโอกาสพิเศษนี้รีบคลิกเลยนะฮะนางเอกสาวสุดฮอตนะฮะเบลล่าราณีได้ร่วมพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูบูรณะวัดชัยวนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ต้องบอกว่าวัดชัยวนารามโด่งดังและมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศนะครับเดินทางมาร่วมชมความงดงามของโบราณสถานเป็นจำนวนมากเกือบทุกคนนะครับจะสวมใส่ชุดไทยตามรอยละครบุพเพสันนิวาสและในวันนี้เอง15พฤศจิกายนเบลล่าจึงขอสืบสานประเพณีลอยกระทงด้วยการสวมชุดไทยลอยกระทงอย่างสวยงามหลายคนเห็นแล้วนะครับก็ชื่นชมว่าเบลล่าเหมาะกับชุดไทยที่สุดพร้อมแฟนคลับต่างแซวว่าบุพเพสันนิวาสหนุนนำนะครับให้แม่นายได้เจอกับพี่หมื่นตัวจริงแล้วยังไงพวกเราก็มารอลุ้นวันวิวากันดีกว่านะฮะขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับสวัสดีครับ